ระวังหักจะลงจะไหนวันนี้เดี๋ยวเราเตรียมที่จะลงต้นไม้นะ FC ก็เดี๋ยวดูทิศทางต้นไม้ว่าลักษณะจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือแนวแดดอยู่อย่างนี้ลุงเล่กันไปทางมาลบเด้อระวังกำแพงด้วยนะระวังกำแพงนะพอแล้วสันพอโอ้ยพอแล้วอันนี้คือปั๊บทุกอย่างคือปั๊บทุกอย่างเนี่ยแปลกถ้าบ่เดินน้ำไปแล้วสงสัยต้องตั้งถังน้ำไว้เลยแล้วก็ให้น้ำซึมเอาตอนนี้เพราะผมตื่นแล้วนิดนึงบางน้องให้อยู่หมอเมื่อเปียกๆก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์อ๋อโอเคต้นนี้มันชอบแฉะไหมชอบแบบว่าน้ำเนี่ยอยู่ได้หมดค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนแดดทนแรงดอกทั้งปีคือใส่น้ำแล้วก็ใส่ปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งอย่างนี้ใช่ไหมพี่เดือนละครั้งปุ๋ยเดือนละครั้งแต่มันทนแรงจริงๆนะตอนนี้อาทิตย์ละครั้งมันจะมีแต่ใบแหละโดยธรรมชาติของเขาออกดอกทั้งปีทั้งชาติครับอยู่หน้าห้องน้ำผมหน้าห้องน้ำข้างนอกง่ายจะขันด้วยนี่ง่ายจบอยู่ในห้องน้ำจบเลยที่นี่ออกดอกเต็มเลยดิปุ๋ยดีสอนใส่หัวใส่จะเกลือหัวใส่จะเกลือเลยเดี๋ยวก็จะมีไอ้พวกฮอร์โมนแน่ย่างต้นไม้ผลไปป่วยไปบริเจตนาผมมีของกำลังจะซื้อไม่นะพอคนในบ้านปกแพร่ปกสารเคมีปกอย่างนี้นะผมซื้อไอ้สารที่ภาพของเอ็มเอ็นอ่ะผสมกับน้ำขี้ปลากับกากน้ำตาลขี้หมูโดยร้านอ่ะใส่แบบนั้นบริใส่สารเคมีอ๋อเพราะแพ้สารเคมีกำลังจะทางน้ำพวกนี้อาบไว้อาบเองครับเพราะน้ำมันทำน้ำประปาบนน้ำกำลังหาที่จะเป็นน้ำที่ว่างๆนะครับแบกเลยเด้อลูกพี่เด้าละแบกลงเลยตุ้มเลยทับคนพ่อเดี๋ยวดูนี่รถทับนี่บอกไปแต่หมู่บ้านนี่เว้ยทับลูกพี่เลยไปเลยระวังหักหักไม่มีต้นสำรองแล้วนะพี่โอ้หนักขึ้นกันเดี๋ยวนี้นี่หนึ่งยกขึ้นหน่อยมันกิ่งนะคะเดี๋ยวแป๊บมันไม่ลงตัวจับคนละฝั่งได้แล้วเสียงแล้วคำไปหนักจอยลงไหมจอยพอลากมันอยู่แบบนี้ทำให้ตาใบบัวน้อจอยทำใบบัวใบบัวลูกพี่เจ้าใบเห็นบัวน้อเออมันจับผิดทางเจ้านะไม่จับผิด
ก็บ่ไปดอกขึ้นมาแล้วลูกกำลังสร้างแต่ขอลุงเตยได้นะเจ้าของสถานที่มันนักเลยยันนี้มันต่ำลุ่มไปไรมาบอกยกไปไหนยกไปต้องห้องเลยยกกระบอกยกไปไหนไม่ยกไปชิดไม่ไม่แบกเอาแล้วเดี๋ยวรถมันมาเอาใช่ไหมนะตึ๊บตึ๊บไม่ไหวมันสูงเนาะมันสูงเอาขึ้นแล้วเดี๋ยวลงเงินนะจะลงจะไหนวันนี้มันสูงเนาะมันต้องมีอีกคนนึงลงอุ้มตั้งหัวเนาะมาแล้วมั้ยปุ่มเหรอแบงค์นั่นไงไหวแล้วดิพี่ดีไหมพี่ดีไหมพี่ดีไม่ไหวหรอกเอาค่อยๆเอาลงเลยโอเคโอเคได้ยังประคองเดี๋ยวให้ข้าให้ดูท่าก่อนท่านี้ไหมท่านี้ก็ได้เอ็นขึ้นมันจะขึ้นอีกนิดนึงเนาะใช่ไหมครับจะคำไม่ครับแต่ระยะที่คำไม่เอาตั้มเดี๋ยวคนแค่ตั้มนักเอาลงเลยคือถ้าเอาลงมันจะเอาขึ้นยากนะคะเปลี่ยนยากลงไม่มีเขตเอาถอยหลังเข้าหนึ่งสองอึ้บถอยหลังด้วยอึ้บอึ้บตรงนี้เอาขนาดไหนไม่สั่นพี่ไม่สั่นเท่าไหร่ขึ้นอีกไม่สั่นปะขึ้นมาอีกหน่อยเพราะว่าต้องขึ้นแล้วแหละที่แตกอ่ะขึ้นแล้วก็บิดกำก่อนอันนี้คือวิธีที่2วิธีแรกคือหมุนมันจะตั้งขึ้นสูงมันต้นตั้งอย่างนี้ตั้งสูงอย่างนี้ฮะพอไม่ถึงพร้อมสิตอนนี้มันสีประมาณนี้ตรงสีหมุนไปตอนนี้ฉันสีขึ้นไปอีกนิดนึงมันสีฟังนั่นเองครับครับแล้วต้องเอาบอลทั้งนั้นมาลงเออตัวต้นหมุนต้นหมุนบ่ครับคว่ำเลยเดี๋ยวท่านหมุนต้นนี้มันสีออกไม่สีเลยตัวนี้ลักษณะมันนะอ๋อมันจะสูงกว่านี้มันจะสูงกว่านี้อืมสูงกว่านี้เยอะอยู่ประมาณ1เมตรเอาสูงกว่านี้มั้ยพี่นิ่งฮะสูงกว่านี้หน่อยเอาสูงกว่านี้สูงกว่านี้หมุนใช่มั้ยพี่นิ่งพี่นิ่งมาดูตรงนี้ดิโอ้แบบนี้มันจะเตี้ยไปมั้ยอันนี้เตี้ยอยู่แล้วแหละเพราะแต่นี่คือถ้าเกิดอันนี้คือแบบแรกที่คุยกันไว้ใช่ไหมคะนี่แบบที่สองอ๋อแบบแรกตัวซะขั้นบวกขึ้นยังไม่ยังสิล่ะเหตุฐานมันไม่ยังสิมันก็สิขึ้นสูงอยู่เด้อ๋อเข้าใจมันสิแอนยกขึ้นอีกยกขึ้นแต่มันโค้งไม่ยังสิล่ะถึงละมันปิดเอ็นชายเออนั่นละคือพี่ตัวนี้สิอยู่ข้างในเขาไปอีกนะครับเห็นบ่เห็นบ่ไปทางซ้ายได้บ่ได้ได้เอาที่สีเนาะได้หมดสักอย่างครับแต่ต้องขึ้นไปอีกเด้ประมาณเมตรหนึ่งคนละทำให้มันได้ท่าเลยเดี๋ยวเราจะยกจับยกขึ้นเออสุดที่ดีกว่าแล้วต้องได้ความสูงมากนะตัวนี้โอเคไหมโอเคไหม
เออสิประมาณนี้แหละครับผมนี่แหละที่จริงขึ้นไปอีกก็ได้ครับขึ้นปีกก็ได้ตอนนี้มันเหลียบปุ๊บมันก็สีโค้งมันสีเยอะนึกออกปะเข้าใจครับอันนั้นก็จะเป็นลายเดิมครับเป็นลายเดิมคำพี่ต้องการคือไหมต่างได้คุยกันได้เช่าเมื่อยครับนี่ละมาขับให้เดือดให้เมื่อยเดือดเลยห้องยับเบาอีกครับยับเบาขอไปอีกแมนพุทธังนั่นบอกเลยมึงจบแล้วก็จะโค้งแต่ว่าจะขึ้นมาประมาณอยู่ในบล็อกของช่องแรกเนี่ยพี่ว่าสวยอยู่นี่ใช่ใช่แล้วถ้ามีนางรำยืนตรงนี้ก็ถ่ายรูปพอดีข้างหลังก็เป็นเนี่ยจะไปใส่ชุดรำยังไม่มีดอกพอเวลาเดือนหนึ่งสวยเลยครับคนก็จะมาหอยหาเกาะน้ำมันเดือดสู้ซ้ำอยู่พี่โพลพี่โพลตาเราจะเก่าลองเทียบสีกับพี่โพลเลยพี่โพลของนั่นกับกาแฟนี่อยู่ยุ่มไหมทุกทีเจ้าเกียนเล่เจ้าเกียนหิ้วกาแฟกับพี่โพลพี่เออแจ้งครับเพราะเจ้าคือนักตายเอาเกียนมาวางเลยไม่นะเกียนพี่ช่างก็โรยด้วยขุยมะพร้าวเล็กๆก่อนนะครับผมแล้วก็เตรียมที่จะรองรับความชื้นรองรับความชื้นให้มันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา ลดทีเดียวอยู่ได้เป็นอาทิตย์ใช่ไหมอ๋อนี่เดี๋ยวจะปรับอีกรอบนึงครับ FC ปรับตำแหน่งดูโอเคไหมโอเคโอเคนี่ฮะ FC อีกประมาณ1อาทิตย์ก็เขียวแน่นอนเมย์โอเคไหมโอเคแล้วเนาะต้องเมย์บอกโอเคแล้วเก่งเด็กแกขอให้บอกบอลพี่โอเคแล้วครับนี่เรียบร้อยก็เดี๋ยวลอยด้วยขุยมะพร้าวอีกพอแล้วต้องเพิ่มนึงว่ะเสร็จแล้วก็ทำการกรบนะครับกรบจังไรเป็นประเดี๋ยวจะของงามของรอดเลยทำถูกไปก่อนตัวนี่ใจดีขึ้นหน้าตาได้วางไปก่อนนั่นละมันแกะออกมาได้ครับอย่าไปกระทบกระเทือนกับรากมันตอนนี้พี่เพิ่นกอกำลังเก็บงานให้นะครับหาตะไคร้อาวุธที่ถูกก่อนหาตะไคร้กันเดียวแดดเริ่มออกแล้วเมออกไปรอบหาตะไคร้แล้วครับตอนนี้ตรงนี้ก็จะบังล่มพอดีเลยบอกตะไคร้ก็ได้เดี๋ยวพอใบไม้ออกมานะครับใบไม้ออกมาก็เป็นลมผมว่าเดี๋ยวคงมีคนมาจอดรถตรงเนี้ยเดี๋ยวคงมีคนมาจอดรถตรงนี้แน่นอนตัดปุ๋ยนิดนะไปเยอะๆเนาะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ดูต่อไปก็คงมีต้นอะไรนะเขาหรือสีมาห้อยกล้วยไม้พี่เขาแนะนำว่าเป็นกล้วยไม้อ๋อวางไว้ข้างบนนี่ใช่ไหมฤดูกาลนี้ครับฤดูกาลกล้วยไม้ช่วงนี้เป็นฤดูกาลกล้วยไม้ครับฤดูกาลกล้วยไม้ไม้ก็จะสวยหน้านี้เดี๋ยวคงมีนางรำน้องเมย์นะมาถ่ายรูปยืนตรงนี้แล้วก็ถ่ายรูปแชะ
ด้านหลังก็เป็นกำแพงอิฐดินประสานสีสันพอดีเลยมึงมีอะไรมึงประเทศเมียนหรือวะงั้นพอเจอทิศแพร่นะตื่นทิศแพร่นี่แบบตั้งเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็รอเก็บงานแล้วก็ทำไม้ค้ำยันต้นไม้ไว้นะครับ